พราะทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเราจึงเห็นส้มจุกในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เราดูแลส้มจุกมานานนับปีภาพเก่าๆที่เราเคยเห็นจนชินตามันกลายเป็นความทรงจำที่เราทุกคนร่วมกันจดจำแน่นอนครับมันคือภาพที่เราทุกคนลืมไม่ลงแต่เมื่อเวลามันเปลี่ยนไปส้มจุกต้องเปลี่ยนผู้ดูแลคนที่เคยใกล้ชิดในอดีตก็ต้องเปลี่ยนเราจึงได้เห็นส้มจุกในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นมุมมองใหม่ๆของน้องเลยนะครับเราอาจจะยังไม่เคยชินกับภาพที่เราเห็นมากนักคงต้องใช้ช่วงระยะเวลาอีกระยะหนึ่งซึ่งเราเนี่ยน่าจะเคยชินกับสิ่งที่เปลี่ยนไปวันนี้กับกิจกรรมเดิมๆเพิ่มเติมก็คือมีพี่เลี้ยงช่วยกันหลายคนมากส่วนหนึ่งก็คือพี่ๆเขามาช่วยกันถ่ายทำส้มจุกเพื่อทุกคนนั่นแหละครับยายหนูส้มจุกเนี่ยดื้อใช้ได้เลยแทบจะไม่นิ่งเหมือนตอนที่อยู่กับพี่ต้าเลยทีเดียวครับพี่แอดจ๋าจุกอยากแก้ให้ทุกคนเหนื่อยค่ะพ่อตาเนี่ยเคยอดทนกับส้มจุกตั้งนานพี่ๆที่โคชชวาเนี่ยต้องอดทนที่เหมือนพ่อตาด้วยแหละค่ะแกงพี่เขาทำไมอ่ะส้มจุกยองดูเฉยๆน่ะพี่แอดอย่าเพิ่งดูส้มจุกสิคะพี่แอดรู้ไหมว่าส้มจุกเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะไม่มีใครดูหรือพูดว่าส้มจุกดื้อเลยค่ะมีแต่คนบอกว่าส้มจุกน่ารักจังน่ากอดจังน่าหยิกพุงจังใครพูดคะอย่าบอกใครนะคะส้มจุกได้ยินตอนส้มจุกฝันค่ะพี่แอดจ้าจ้าจ้ากันเลยเลยอ่ะจ้าเลยจ้าดีมากครับโส้มจุกจ๋าหนูสบายดีไหมสบายดีค่ะพี่แอดพี่แอดไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่ใช่ปัญหาของคนเก่งอย่างส้มจุกแน่นอนเลยค่ะและก็นอกเหนือจากนั้นทุกคนที่นี่นะดูแลส้มจุกอย่างดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะส้มจุกวันนี้นะพี่แอดเนี่ยไปนั่งดูคลิปเก่าๆของส้มจุกอ่ะส้มจุกจำพี่เอิร์ธได้มั้ยตอนเล่นบอลกันน่ะก่อนที่ส้มจุกจะย้ายมาที่ลำปางอ่ะวันนั้นส้มจุกเล่นบอลเก่งมากๆเลยนะแถมเล่นสนุกด้วยเจ้าเล่ห์อีกต่างหากพี่แอดวันนั้นนะส้มจุกบูบี้ขยี้นั่งทับบอลบอลไม่แตกด้วยแหละตอนนั้นน่ะน้ำหนักเธอยังเบาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนิสัยเดิมๆกลับมาอีกแล้วแซวนิดนึงน่ะตอนนี้เนี่ยพี่แอดเหงาแทบไม่มีข่าวคราวของส้มจุกเลยไม่มีใครมาให้พี่แอดแซวด้วยอ่ะงั้นจุกอนุญาตให้แซวต่อก็ได้ค่ะจุกเนี่ยทนได้เสมอเพื่อพี่แอดค่ะแล้วมีเด็กเก็บบอลด้วยเหรอลูกโอ้ยเก่งมากเลยลูกทุกคนครับมาดูคลิปย้อนวันวานวันที่จุกเล่นบอลเป็นวันที่สนุกมากเด็กส้มจุกเนี่ยเล่นบอลเก่งแถมขี้โกงชะมัดเล่นกับพี่เอิร์ธหัวหน้าสถานีวิจัยจังหวัดฉะเชิงเทรากลัวเขาแย่งบอลก็เข้าไหมเขาผู้นี้แหละที่แอบเที่ยวไปเที่ยวมาหาส้มจุกบ่อยๆแต่ไม่ค่อยจะออกสื่ออย่างใครเขาแต่มีภารกิจที่ไหนมีเขาทุกงานครับสังเกตดูนะครับส้มจุกเนี่ยเก็บเองได้ด้วยอ่ะชอบเล่นบอลกับพี่เอิร์ธมากและพี่เอิร์ธเนี่ยก็ท่าทางเอาใจเด็กเก่งใช้ได้เลยทีเดียวครับไม่สงสัยแล้วทำไมไอ้บอลลูกเหลืองถึงแตกอ
พอแล้วลูกพอแล้วแล้วพอแล้วลูกพอแล้วตัวที่เด็กแล้วใครจะเข้าใกล้อ่ะตัวใส่เขาเฉยเลยอ่ะดันด้วยโหลูกบอลน่ะโหลูกบอลโหลูกบอลของใครลูกบอลของใครนั่นไหนใครจะเป็นผู้รักษาประตูเบียดนี้ด้วยเป็นน่ะพ่อเงี้ยเชียร์อยู่นู่นขอบคุณโคชบาลลำปางนะครับที่ดูแลส้มจุกมีนาอย่างดีขอบคุณโคชบาลนะครับสำหรับคลิปน่ารักของส้มจุกมีนามีความสุขในทุกวันขอบคุณแม่ๆผู้สนับสนุนดูแลน้องมาตลอดขอบคุณครับเก่งอ่ะมีนาขี้กองอ่ะลูกเลี้ยงเป็นด้วยเห็นป่ะเห็นสาวเดี๋ยวมานี่มา
นั่งทับเลย